ันนี้ชอบเกิดขึ้นตามไหลทางนะตามใกล้ๆทางเป็นผักที่เราชอบกินด้วยแต่ถนนเส้นนี้มันเป็นถนนไม่ใช่เส้นหลักไปสำรวจสิพาลีไปสำรวจสิเรามากับจักรยานคู่ใจเดี๋ยวไปดูกันมาอันนี้ชื่อผักกาดสนิมนะคะอย่างที่คนไทยเราเรียกกันเรามีแหล่งเก็บผักแล้วดีนะว่าเห็นตอนที่ยังไม่แก่ไม่มีใครรู้จักเราเราเก็บได้อย่างมากเขาก็เดินมาถามว่าเธอเก็บไปทำอะไรแล้วก็จะบอกว่าสิ่งนี้มันกินได้ชื่อภาษานี้จำไม่ค่อยได้แล้วมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในอาหารของคนประเทศนี้นะป้าคิดว่าไม่น่าจะเอาทุกนี่เลยนะเอาทุกก้านเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่แล้วปีหน้ามันก็จะขึ้นมาที่เดิมใช่หมดเลยมันจะขึ้นตามแบบใกล้ๆในส่วนที่จะเป็นแบบทางชันๆแบบนี้แล้วก็ไหลทางอันนี้ก็เป็นแดนดีไลออนอันนี้ก็จะน่าเก็บไปทำชานะที่ตากไว้ที่บ้านก็เยอะประมาณนึงแล้วนะคะดอกฟันสิงโตอันนี้กำลังสวยเลยนะคะว้าวตรงนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแต่มันก็จะเป็นก้านเล็กนะคะเพราะว่าเราเอาก้านโตมันไปแล้วอันนี้เป็นผักที่ชอบมากให้ที่หนึ่งเลยนะคะแต่ก็คงจะมีผักที่อร่อยเยอะนะคะบางคนก็จะชอบรสขมซึ่งป้าก็จะไม่ค่อยชอบรสขมของผักทางนี้เท่าไหร่นะด้วยความที่มันไม่คุ้นเคยที่นี่ก็มีหนอนนะแต่ถ้าจะจับบนต้นนี้ก็ส่วนมากก็คงจะเป็นหอยพุ่มใหญ่มากแล้วมันก็เป็นผักที่สมบูรณ์มากๆได้2กรัมแล้วนะคะลีนอนรอนอนรออยู่นี่นะจ๊ะอาบแดดกลัวไอ้ตัวคันๆเขาเรียกว่าต้นตำแยถ้าโดนแล้วมันจะคันต้องระวังนี่ก็เป็นผักเซียนนะคะแต่ป้าก็ไม่เคยเก็บผักเซียนก็มีเพื่อนให้เป็นส้มผักมานะอันนี้ต้นมันเล็กจังเลยโอ้เหมือนมีคนมาเก็บมีรอยคนมาเก็บแล้วค่ะมันเลยเป็นคะแนงหน่อยอ๋อว้าวคิดอยู่ว่าเอ้าก่อนเนี่ยมันคือหน่อยมันคือต้นหน่อยนะคะมีคนมาเก็บก่อนหน้านี้
่ใช่แค่เราใหญ่มากนี่อันนี้ก็มีรอยคนมาเก็บนะมันจะมีต้นที่คล้ายกันนะแต่ว่ายอดมันก็จะต่างกันเราก็จะไม่เก็บผิดได้3กรัมใหญ่แล้วนึกว่าปีนี้จะไม่ได้กินซะอีกนะคะเพราะว่าบ่ฮู้จักหม่องเก็บค่ะวันนี้ก็เลยปั่นจักรยานมาดูลาดเหล่าก็เลยได้เป็นบุญมากเลยมีบุญมากเลยคนอื่นกับเพิ่นกินผักหลายๆอย่างจังเห็นเจ๋ๆนะคะที่อยู่นอร์เวย์คือกันเพื่อนจะไปเก็บผักหลายอย่างแล้วก็ให้ความรู้เรื่องผักเกี่ยวกับผักที่กินได้ก็มีหลายช่องนะคะคนไทยในต่างแดนเก็บไปนี่กะเอาไปใส่ช่องฟีดไปนะคะแต่ว่าต้องลวกก่อนลวกแล้วทำให้มันแบบกรอบๆลวกแล้วก็ช็อกด้วยน้ำเย็นแล้วก็เอาเข้าฟรีซไว้แล้วก็เอามากินกับน้ำพริกกับป่นนะคะเฮ้ยดูกระเป๋าแม่หลายใบเชียวตัวนี้นะเวลาจะออกมาข้างนอกเนี่ยชอบมากจักรยานนะเดี๋ยวขอไปเอาอีกกำนึงนะดอกหญ้าสวยๆที่นี่ไม่เหมาะกับการปั่นจักรยานเล่นถ้าปั่นจริงจังอ่ะปั่นออกกำลังอ่ะได้แต่ปั่นเล่นๆนี่เล่นเอาหอบแฮกๆนี่นะคะเราก็ได้ผักมาแล้วมาดิได้ยะเล่นแล้วจะตกใจนะจักรยานมาข้างหลังเขาถามว่าอากาศดีเนาะไม่ใช่ถามเด็กเขาบอกเขาพูดเขาจะทักกันอันนี้ถ้าเราผ่านคนนะถ้าเขาวิ่งออกกำลังเราก็สามารถพูดว่าโอ้ยแข็งแรงจังเลยเธอแข็งแรงจังเลยเนี่ยดอกหญ้าแล้วเราขึ้นเนินอีกแล้วอ่ะลีอ่ะสบายเลยลีอยู่ในนี้ไหนดูลีสิคะเฮ้ยแม่เมื่อยแล้วดูคนปั่นจักรยานแล้วคงไม่ขวางทางจราจรนะนี่มันดอกหญ้าเดี๋ยวนั่งเล่นตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ลอกผักก่อนลงมาปิกนิกกันทุ่งดอกไม่ได้ผักมาถุงหนึ่งรสชาติกรอบหอมหวานนิดๆ นะฮะอันนี้เป็นรสชาติธรรมดาปักหมักอยู่ปักกินได้อยู่ซูมดูใกล้ๆมันจะเป็นเม็ดสีดำๆแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรไม่ระคายเคืองเวลาเราสัมผัสแบบนี้แต่เราจะลอกเดี๋ยวหาต้นใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวลอกลีเดี๋ยวกลับไปจะได้อาบน้ำแล้วต้องพามาเปื้อนก่อนวันนี้เมื่อกี้เอาจักรยานลมนอนลงค่ะเพราะว่าพื้นมันบ่สม่ำเสมอที่นี่ก็เลยกลัวว่าคนที่ผ่านมาเขาคิดว่าเฮาเกิดอีหยังขึ้นนะคะรถถึงได้ลมแบบนี้นะคะก็เลย
เอาไว้พิงเสาไฟฟ้าข้างทางเดินทางเดินกับทางปั่นจักรยานเป็นทางเดียวกันหรือไม่งั้นก็ปั่นบนทางรถยนต์เลยก็ได้เมื่อยมากๆนะคะปั่นรถขึ้นเขาขึ้นเนินที่ตรงนี้ไม่มีใครมาจอดแวะมีแค่เราสวัสดีนะคะทักทายค่ะลี่หนูหาอะไรหนูหาดมอะไรไม่มีอะไรให้ดมเลยใช่ไหมไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมเอาออกดูออกดูแน่แน่ลี่แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นพอดีนะเดี๋ยวแม่เอาสมาร์ทโฟนไปฉันจะอยู่ไม่งั้นเฮ้ยอะนู่นเมืองไทยก็เก็บเห็ดเนาะเก็บของป่าแล้วลอกไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้กับธรรมชาติเลยนะคะก็ไม่ต้องลอกออกหมดเอาแค่แบบเหมือนคะน้านะนี่เป็นผักที่ชอบมันจะเหมือนแบบไม่น่ากินเพราะว่าไอ้ตัวตุ่มสีดำๆเนี่ยผักกาดสนิมนะคะเราปั่นจักรยานมาด้วยความที่ว่ามันก็ร้อนแล้วมันก็สลบนะฮะแล้วเราก็กว่าจะปั่นมาถึงจุดนี้เส้นทางไม่ไกลแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันปั่นมายากทั้งปั่นทั้งหอบนะคะกว่าจะมาถึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเดี๋ยวปอกแล้วเอาใส่ถุงไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะเหี่ยวกว่านี้เดี๋ยวจะไม่หวานนะคะคนอีสานเฮาอยู่ไสกะหาเก็บหากินนะคะดีดีมีคนพากินพาหาแล้วก็พารู้จักผักแล้วก็ทำให้เราได้มาเก็บตามรอยกินได้ทุกส่วนนะคะหลังจากลอกออกแล้วปลาชอบจะเอาไปปลูกอยู่ในกระถางก็น่าจะได้อยู่นะคะเอาไปปลูกในพื้นที่ของเราก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าให้มันอยู่ตรงที่มันเกิดจะดีกว่ามันก่อใหญ่ๆได้ค่ะเอาลี่ย่านยังคือกระโดดไปยังสั้นที่นี่ก็มีงูอยู่เด้อยังนางงุดๆนั่นอะไรอะไรไต่แม่คนอื่นไม่มานั่งแบบเราแต่แม่นั่งเศร้าเมื่อยแล้วก็จะหอบพักไปต่อไปจุดอื่นขณะอากาศดีแล้วคนก็เอารถมอเตอร์ไซค์เอาฮาร์เลย์นะฮะออกมาขับคนที่มีเรือก็จะเอาเรือออกนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปทำต่อที่บ้านเราดีกว่าที่ระเบียงบ้านกับต้นไม้ของเราต้นไม้ของป่าตอนนี้ใส่เวลาในการหด2รอบเช้าเย็นเพราะว่าความร้อนทำให้ดินแห้งดินในกระถางเนาะค่ะเนาะมันก็จะแห้งเร็วยิ่งกระถางเล็กกระถางน้อยยิ่งแห้งเร็วนะฮะลี่กินคล้องเจ้าคล้องมันระบอกดูแม่มีเฉาก๊วยเฉาก๊วยเย็นๆค่ะเพิ่งได้มีโอกาสเปิดลองซื้อมาไว้ในตู้เย็นนานแล้วซื้อจากร้านเอเชียว้าวถ้ากินไม่หมดเราก็มีฝาปิดเอากลับบ้านไปด้วยให้ไม่ได้เดี๋ยวจะเอาปิดอยู่คุณพ่นกินขนมพ่นบนเหรออยากแม่ได้ป่ะเนี่ยอ
งแม่งแม่งเพิ่งวันเพิ่งได้กินของหวานบ่เฉาก๊วยที่นี่ก็มีกินนะคะทำเป็นของหวานเนาะอากาศร้อนๆเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชละช่องไหนช่องใครทำของหวานเฉาก๊วยคะคุ้นๆว่ากินกับของหวานอะไรสักอย่างจำไม่ได้กองทัพต้องโดนด้วยท้องเมื่อเศร้าสลึมสลือกินข้าวต้มเพราะว่าเมื่อวานนี้กินข้าวแบบตั้งแต่หัววันมากแล้วก็หิวตอนเช้าตรู่ม่วงนึ่งให้ข้าวต้มกินครับข้าวต้มปุ้ยก็บิดเหมือนบ้านเรานี่แหละรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าทางนี้ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะนี่ดีไม่น่ากลัวในการที่จะขับรถที่นี่โอ้ยน้องหมากับอยู่แบบสว่างเลยค่ะเขาเย็นสบายเขาดูอะไรที่แปลกตาสมศรีภาพมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเรานี่ชอบอะไรเหมือนกันเพราะว่าเขาติดปลาคุณได้ภาพไปเขาก็ไปนั่นแหละค่ะเขาเป็นมิตรกับทุกคนที่มาบ้านหมาชิสุนี่เป็นมิตรมากนึกว่าจะเหลือนะเนี่ยไม่เหลือเลยกินเช้ากล้วยแล้วกินหอดย่ามสงกรานต์อ๋อน้ำแข็งใสกับของหวานของหวานอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชในช่องเข้ากับอะไรของหวานไทยอ่ะอร่อยสุดยอดค่ะพอบ่ค่อยมักเค้กมันได้กินได้กับกาแฟชอบบางชนิดน้อยมากชีสเค้กก็ชอบบอกถึงชีสเค้กเลยอะเพื่อนรวมงานไห่มากเมื่อเขาให้สูตรมาเมื่อ6ปีที่แล้วยังไม่ทำกินเลยนะแต่พอเห็นชีสเค้กเนี่ยจะวิ่งไปหาก่อนเค้กอย่างอื่นเลยแล้วคนที่ให้สูตรมาก็โทรมาหาปาเมื่อวันก่อนดีใจมากเลย 5-6 ปีไม่ได้คุยกันจะมีทางใดงานล่ะคะเขาบอกว่าโควิดซาแล้วเราคุยกันนะเขาเป็นมิตรดีเลยค่ะคนศรีลังกาไหมคะไม่คุยกันตั้งนานเขายังคิดถึงยังนึกถึงเราก็เลยถามเขาว่าเธอบอกให้ฉันไปสมัครงานเนี่ยเธอบอกให้ฉันไปทำงานกับเธอร่วมกับเธอเนี่ยเธอก็แสดงว่าเธอรู้สึกโอเคใช่ไหมที่ฉันทำงานร่วมกับเธอแต่ก่อนเธอว่าฉันทำงานโอเคเหรอนะคะเขาก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกสนใจที่จะกลับไปทำงานตัวนี้อีกนะคะซึ่งห่างมานานหลายปีปีนี้คงจะไม่ได้ไปเก็บเห็ดบ่อยคือปีก่อนค่ะปีนี้อาจจะบินเดี่ยวแถวไม่ไกลบ้านเพราะว่ามีดราม่านิดหน่อยคนที่บ้านเขาไม่ชอบ
ขาไม่ชอบไปป่าเขาไม่ชอบจะไปแบบนั้นเป็นดราม่านิดหน่อยเลยบอกจะไม่ชวนแล้วงอนงอนนี่แหละค่ะคนที่เราสามารถดราม่าได้งอนด้วยได้ก็คือคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่เราคนที่เรารักเราแคร์ที่สุดนี่แหละดราม่าต่อกันได้ปากก็เลยงอนเธอไม่ห่วงฉันเหรอถ้าฉันจะไปป่าคนเดียวห่วงอะไรจะมีอะไรให้ห่วงต้องห่วงทำไมมันไม่มีอะไรความหมายของเขานะคะพี่สาวเจยนะคะกับทีมงานพาเลาะบ้านหัวหน้าพาเลาะเข้าป่าไปเก็บเห็ดกำลังออกนะทางสุรินทร์นะคะเนาะสุรินทร์ในทางใดก็ทางสนมสาวนุ้ยน้องอิงอิงผู้ติดตามกันนะคะขอบคุณช่องใหญ่ๆที่มาเป็นมิตรกับช่องน้อยๆจังป่านะคะซึ้งใจมากนะคะเราอาจจะไม่ได้ดูกันทุกคลิปนะคะแต่ว่าเราก็ติดตามให้กำลังใจกันนะคะเรามีพื้นที่ให้กันคลิปใดของป่าเหย้าเกินไปป่าก็ต้องบอกว่าให้กดขามกดผ่านไปคลิปใดน่าสนใจค่อยเบิ่งเด้อค่ะบ่ยากเด้อดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้รถที่สามารถเอาเด็กนั่งข้างหลังได้แล้วก็ผู้ปกครองว่าพ่อส่วนมากจะเป็นผู้ชายนะคะที่จะปั่นรถแบบนั้นพ่วงท้ายด้วยรถของเด็กลีเอาไหมเดี๋ยวแม่ปั่นให้ลีขี่ให้ลีนั่งแบบนั้นแต่ลีนั่งตะกร้าน่ะดีละก่อนจะไปเอาเขามาผูกไว้ไกลๆรถไว้หน้าบ้านนะคะเตรียมตัวจะออกแล้วทีนี้แม่ก็ไปจัดการกระเป๋าน้องหมาบัดนี้แอลยากเนี่ยละสิขึ้นรถค่ะคำว่าแอลนะคะแอลก็หมายถึงเขี้ยวเข็นหรือว่าอยากจะขึ้นรถอ้อนอยากจะขึ้นรถยากห้องไห้ถ้าเป็นคนนะอยากขึ้นรถไม่รอให้เราจัดกระเป๋าเลยแต่เราก็เอาเขาไปไว้ตรงนั้นกับรถจักรยานด้วยเขาก็เลยรู้หูค่ะหูว่าจะจักรยานจะมีการปั้นการยังหูคือคนนี่แหละมาก็ได้หูปั่นคนหน่อยเป็นไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์อย่างดีเลยนะคะเนี่ยผักตามธรรมชาติสุดยอดเลยก็ได้มีว่าจะมีฉีดยาคาหรืออย่างสารพิษหรอกค่ะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นผักมันขึ้นตามธรรมชาติเขาก็ปล่อยให้มันสูญสลายไปกับธรรมชาตินะคะนอกจากจะใช้รถตัดหญ้าในบางพื้นที่ดอกฟันสิงโตเหลืองๆนะคะปลาพึ่งตัดปลาใส่เครื่องตัดหญ้าเนาะตัดท่านไปสองมือขึ้นดอกมาอีกล่ะปั้นสิงโตไหมโทษสวนนั้นเป็นสวนของลีแม่ก็เลยจะไม่ยุ่งแม่ก็เลยตัดทิ้งโอเคนะคะเดี๋ยวจะห่อไปตัดที่บ้านแล้วเริ่มเย็นๆค่ะเอ้าพี่เย็นเริ่มเย็นๆขนลุกอากาศดีๆขี่ไปอีกสักหน่อยก็มีน้ำเฮ็ด
เดี๋ยวเฮ็ดขั้นเบ็ดจังได๋เนาะเฮ็ดขั้นเบ็ดแบบง่ายๆน่ะมั้ยคะเอาเป็นไม้เหี่ยวๆเดี๋ยวหาวิธีเฮ็ดขั้นเบ็ดกันค่ะที่แบบเอาพับแล้วก็เอาติดรถจักรยานไปนําว่ามีเบ็ดฝรั่งอยู่แต่ป่าว่ามันเป็นทางการพูดป่าว่ามักที่จะใส่แบบนั้นเดี๋ยวป่าจะไปตกป่าพาน้องหมาไปนั่งเล่นแบบนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเราต้องซื้อเอ็นมาจากเมืองไทยไหมเนาะกับเดี๋ยวให้พ่อจัดการหน่อยค่ะให้พ่อจัดการแบบเชือกเอ็นแล้วก็ใส่ขั้นใส่เบ็ดนะคะตัวเกี่ยวเหยื่อเพราะว่าที่นี่ก็มีเบ็ดฝรั่งอยู่แต่ว่ามันจะเป็นทางการเกินไปเราจะไม่ไปแบบนั้นเป็นนางสิดเบ็ดยูริมตะลิงกับลี่คิดถึงบ้านเนาะคนกลับบ้านบ่ได้นั่นเด็กน้อยคนอ๋อคนไทยหรือเปล่านั่นเนาะน้องอาจจะไม่ใช่รีบปะเรากลับดีนะที่นี่ไม่มีมดโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบาย